รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยในเนื้อที่29ไร่ของแปลงเกษตรผสมผสานในตำบลปากคลอกอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตมีการปลูกพืชหลากหลายในพื้นที่ทั้งสวนกล้วยทุเรียนกระเจี๊ยบตลอดทั้งฟาร์มไก่นะคะซึ่งเป็นฟาร์มเปิดสำหรับเลี้ยงไก่บ้านค่ะนอกจากนั้นนะคะยังมีแปลงสับปะรดขนาดใหญ่ในพื้นที่6ไร่ที่เต็มไปด้วยสับปะรดผลสุกมากมายด้วยค่ะสวัสดีค่ะนี่คือแอดนามันนะคะวันนี้เราอยู่กันที่ตำบลปากคลอกอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนะคะตอนนี้นะคะขวัญอยู่ในแปลงสับปะรดนะคะต้องบอกว่าเป็นสับปะรดที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดภูเก็ตนะคะตรงนี้ค่ะมีพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ20กว่าไร่นะคะแล้วก็ได้แปลงพื้นที่ส่วนหนึ่งนะคะมาปลูกสับปะรดอย่างที่เห็นนี่ค่ะด้านหลังขวัญนี่นะคะตอนนี้ค่ะสับปะรดสุกแล้วก็หล่นเต็มต้นเลยละค่ะเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันเก็บสับปะรดนะคะรวมถึงมาสัมภาษณ์เจ้าของสวนที่นี่กันค่ะว่าทำไมถึงได้ปลูกสับปะรดที่นี่กันค่ะตามขวัญมาเลยค่ะโอ้โหเยอะมากเลยค่ะสับปะรดมีสรรพคุณที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายนะคะจึงไม่แปลกที่ในปัจจุบันกลุ่มคนรักสุขภาพหันมาบริโภคสับปะรดกันมากขึ้นด้วยผลสับปะรดมีสารต้านอนุมูลอิสระวิตามินซีสูงช่วยลดไขมันในเลือดบำรุงสายตาและมีสรรพคุณอีกมากมายค่ะเกือบ40ชนิดเลยล่ะค่ะชมค่ะขวัญเจอพี่ปัดเจ้าของสวนแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปทักทายพี่ปัดกันค่ะตามขวัญมาเลยค่ะนู่นค่ะกำลังเก็บสับปะรดพอดีเลยค่ะนี่ค่ะพี่ปัดสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพี่ปัดค่ะกำลังเก็บสับปะรดอยู่นั่นเองดูสิคะในมือพี่ปัดนะคะโอ้โหสุกเยอะแยะมากเลยล่ะค่ะเดี๋ยวต้องขออนุญาตพี่ปัดนะคะสัมภาษณ์พี่ปัดเกี่ยวกับเรื่องการปลูกสับปะรดไหนนะคะจริงๆแล้วสวนตรงนี้นะคะเดิมทีก็เป็นสวนต้นไม้พี่ก็ไปเที่ยวที่ขนอมมานะคะไปเที่ยวที่บ้านนาเขาแล้วก็ไปเห็นสับปะรดแล้วก็เป็นคนที่ชอบทานสับปะรดด้วยเดิมทีอยู่แล้วนะคะก็เลยคิดยังไงนะเรามีเนื้อที่นะในภูเก็ตแต่เพียงแต่เราขาดเวลาไปนิดนึงเพราะว่าต้องทำหลายอย่างในเวลาเดียวกันก็เลยคิดขึ้นมาว่าอ่ะอย่างนี้แล้วกันเราจะสร้างซุ้มจ้างคนมาทำซุ้มแล้วก็มาปลูกสับปะรดลองดูซิว่าเป็นยังไงผลสุดท้ายก็ออกมาอย่างที่เห็นค่ะก็เป็นที่น่าภูมิใจนิดนึงอยากจะทำเล่นๆแต่กลายเป็นว่าพอออกผลมาจริงๆแล้วทานไม่หมดค่ะก็เลยตอนนี้มีการจำหน่าย
ค่ะก็เก็บไปจำหน่ายที่ร้านซึ่งด้วยตัวเองมีร้านอาหารอยู่แล้วค่ะก็คือร้านครัวลีลาวดีนะคะก็เข้าไปจำหน่ายที่ร้านด้านหลังขวัญ นี่นะคะเสาวรสเยอะมากเลยค่ะพี่ปัดค่ะวันนี้เดี๋ยวขวัญช่วยพี่ปัดเก็บเสาวรสนะคะไปเลยค่ะ อันนี้ที่เก็บจากที่หล่นก่อนใช่ไหมคะค่ะจริงๆมันจะมีเวลาอันนี้ถ้าแบบนี้มันจะไม่มีเมล็ดเนื่องจากมีแมลงตัวร้ายตัวนี้ค่ะมีแมลงวันทองค่ะซึ่งเราใช้กระดาษกาวหรือว่าเราทำเป็นขวดแล้วก็ใช้หัวเชื้อล่อแบบเขาเรียกสูตรโบราณนะคะค่ะก็อันนี้จะมีเชื้ออยู่ข้างในพอดีฝนตกนะคะเราก็ใช้ขวดใบเล็กอีกใบหนึ่งนะคะตัดแล้วก็ให้มันเข้าไปพอเข้าไปปุ๊บแมลงวันทองมันก็ออกไม่ได้มันคลานออกมาไม่ได้ค่ะมันก็จะติดอยู่ข้างในค่ะพี่ปัดขาอย่างที่เราเห็นนี่ก็คือตรงในแปลงเนี่ยก็คือนี้สุกแล้วก็เลยร่วงลงมาใช่ไหมคะใช่ค่ะสุกงอมเต็มที่ก็จะร่วงลงมาเราก็เก็บจากตรงนี้ได้เลยค่ะซึ่งตรงนี้รสชาติก็จะกลมกล่อมถ้าเราเก็บข้างบนบางครั้งเราดูไม่ออกว่าลูกไหนสุกไม่สุกนะคะมันก็จะไม่อร่อยเท่าอันนี้อันนี้นะคะจริงๆแล้วไปวางบ่มนะคะเขาเรียกว่าให้ลืมต้นนะคะสัก3วันนะคะอร่อยยิ่งอร่อยมากขึ้นค่ะแต่ถ้าเราเอาไปทำสดๆเนี่ยรสชาติมันก็จะออกเปรี้ยวนำนะคะอย่างที่เห็นว่าผิวสวยมากเลยนะคะดูใช่ไหมคะก็คือสีแบบนี้จะเป็นสีที่พี่ปัดบอกว่าจะรสชาติดีใช่ไหมคะมันจะมีสองสีนะคะมีสีเหลืองถ้าเหลืองทองอย่างเงี้ยนะคะรสชาติก็จะหวานนะคะค่ะแล้วก็อาจจะมีสีแดงอย่างนี้ค่ะสีแดงสดแดงสดนี่พอมันเริ่มนั้นมันก็จะเป็นออกสีน้ำตาลนะคะเขาเรียกพันธุ์สีม่วงอ๋อพันธุ์สีม่วงค่ะก็มีสองไม่แน่ใจว่าชื่อพันธุ์อะไรนะคะแต่รู้แต่ว่าพันธุ์ที่เราเอามาเนี่ยมีสีม่วงกับสีแดงสีเหลืองนะคะอันนี้จะออกเปรี้ยวๆหวานๆค่ะแต่ถ้าแบบนี้ก็คือหวานเลยใช่ไหมอันนี้จะออกเปรี้ยวๆหวานๆแต่ถ้าเกิดว่าสีเหลืองทองอย่างเงี้ยจะหวานนำแล้วค่ะวันนี้เพลินมากเลยค่ะกับการได้มาเก็บเสาวรสภายในสวนเสาวรสแบบนี้นะคะเพราะว่าขวัญเป็นคนที่ชอบทานเสาวรสอยู่แล้วนั่นเองค่ะวันนี้ก็รู้สึกมีความสุขมากนะคะที่ได้มาเยี่ยมชมสวนเสาวรสที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดภูเก็ตนะคะสำหรับเคล็ดลับที่ทำให้ผลเสาวรสดกนะคะและผลโตขนาดนี้ก็อยู่ที่การให้ปุ๋ยค่ะซึ่งเป็นปุ๋ยชีวภาพมีขุยมะพร้าวและขี้ไก่ผสมกันนะคะที่สำคัญสภาพภูมิอากาศมีความเหมาะสมในการปลูกเสาวรสและสภาพดินสมบูรณ์ในพื้นที่ตำบลปากคลอกจังหวัดภูเก็ตด้วยค่ะที่ช่วยส่งเสริมให้เสาวรสเจริญเติบโตให้ผลผลิตเป็นจำนวนมากค่ะมีหลายๆท่านนะคะก็มาสัมภาษณ์พี่มาคุยกับพี่ว่าเอ๊ะทำไมเราถึงทำได้เป็นลูกขึ้นมาเยอะๆอย่างนี้ซึ่งน่าจะเกิดที่ภาคเหนือมากกว่าใช่ไหมคะซึ่งเดิมทีนี่ภาคเหนือจะเยอะมากแต่ของเรานี่อาจจะไม่สวยเหมือนภาคเหนือแต่เราก็ทำได้ค่ะก็ผลผลิตพี่คิดว่าลูกก็โตพอๆกันนะคะพี่จะใช้วัตถุดิบก็คือขุยมะพร้าวและพี่ก็สั่งขี้ไก่ค่ะสั่งขี้ไก่จากฟาร์มไก่ซึ่ง
ก็ไปทุกมาเองแล้วก็มาผสมแล้วก็ปลูกนะคะก็อาจจะมีปุ๋ยเคมีบ้างเล็กน้อยช่วงที่ผลผลิตกำลังออกนะคะซึ่งแต่ก็ไม่เยอะแล้วก็จะทำสปริงเกอร์รดน้ำให้น้ำตลอดนะคะสวรสก็ต้องการน้ำเหมือนกันนะคะก็อีกปัจจัยหลักก็คือแสงแดดพวกผลไม้อย่างเงี้ยมันต้องการแสงแดดที่จัดค่ะก็ได้พี่คิดว่าส่วนตรงไหนที่เป็นพันดูใบก็คือใบเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะเนื่องจากว่าแสงแดดมันจะเข้าไม่ค่อยถึงนะคะก็มันอาจจะมีผลผลิตขึ้นมาน้อยตรงที่หล่นมาตรงที่ใต้ต้นนะคะเราจะเก็บจากที่ต้นเลยค่ะต้องเลือกผลแบบไหนอะคะที่ต้นเลยใช่ไหมคะเราจะต้องดูว่ามันงอมมันสุกแล้วยังนะคะก็คือผลประมาณนี้ค่ะอ๋อมันหล่นพอดีเลยค่ะแบบนี้ใช่ไหมคะสีแบบนี้นะคะอันนี้คือเก็บได้เลยค่ะอันนี้นะคะอันนี้ก็เก็บได้ค่ะนะคะแต่ถ้าลูกแบบนี้สีเขียวยังเก็บไม่ได้นะคะเมล็ดมันยังไม่แก่จัดนะคะก็บางครั้งยังไม่มีสีออกดำๆแต่การเก็บสวรสนะคะค่อนข้างจะต้องบางครั้งต้องใช้ถุงมือเนื่องจากว่ามันจะมีรังมดนะคะหรือว่ามีแมลงเราไม่รู้ใช่ไหมคะเราก็จะใส่ถุงมือแล้วก็เก็บแล้วก็มันจะอยู่ค้างอยู่ที่ใบอะค่ะบางครั้งเราต้องเด็ดใบทิ้งต้องดูว่าพอเด็ดใบทิ้งปุ๊บเนี่ยสวรสมันก็จะร่วงหล่นลงมาอย่างนี้ค่ะอันนี้เรามองไม่เห็นนะคะแต่พอเราเด็ดใบตรงนี้ทิ้งปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นแล้วลูกข้างในสุกอยู่ค่ะเราก็สามารถดึงได้ค่ะเก็บได้นะคะอันนี้นะคะอันนี้ค่ะมีอีกลูกหนึ่งนะคะมันซ่อนอยู่เราต้องแหวกออกไปค่ะค่ะโอ้โหตอนนี้กลิ่นหอมอบอวลไปด้วยกลิ่นสวรสมากเลยค่ะพี่ปัดที่เห็นข้างหน้านะคะยังมีอีกหลายลูกค่ะเดี๋ยวเราไปเก็บกันต่อไหมคะค่ะได้ค่ะเอามาเลยค่ะไม่ถึงปีนะคะผลผลิตเยอะมากจริงอันนี้ก็คือรอเวลาใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะต่อไปคือจะมีแบบวิธีที่จะให้ผลผลิตทั้งปีได้ไหมคะอันนี้จริงๆแล้วอยู่ที่การบำรุงด้วยนะคะค่ะเพราะว่ามันจะให้ผลผลิตไปเรื่อยๆดอกมันจะออกเรื่อยๆค่ะจริงๆแล้วทั้งปีก็พี่ก็คิดว่าน่าจะได้ค่ะเพราะตอนนี้จะเห็นว่ามีทั้งผลที่ไม่สุกแล้วก็ผลที่สุกแล้วอย่างที่เราเห็นว่าค่ะมันจะลูกนี้สุกลูกนี้ก็จะออกมาใหม่นะคะแล้วก็จะมีดอกทยอยออกมาอีกก็สามารถเก็บเกี่ยวไปได้เรื่อยๆค่ะค่ะต่อไปเชื่อแน่นอนเลยเขาว่าจะไม่ใช่แค่6ไร่ตรงนี้ใช่ไหมคะจะต้องเพิ่มพื้นที่ในการปลูกมากขึ้นเพราะต่อไปเนี่ยคนจะเข้ามาศึกษาข้อมูลหาความรู้เรื่องของการปลูกสวรสมากขึ้นรอเวลานั้นค่ะตอนนี้ฟินมากเลยค่ะสวรสเยอะมากค่ะโหลูกโตมากเลยค่ะยังไม่สุกนะคะเมื่อกี้ที่เราเก็บก็จะเห็นว่ามีผลที่โตจริงๆนะคะมันจะซ่อนอยู่ใต้เนี่ยค่ะบางทีเวลาเราเดินเก็บเนี่ยเราก็ต้องคอยดูมันใช่ค่ะใบไม้มันปิดอยู่เนี่ยนี่เราต้องคอยดูไปเรื่อยๆการเก็บสวรสต้องใจเย็นค่ะต้องใจเย็นต้องเปิดใบใต้ใบดูค่ะอันนี้คือเขาเรียกแมลงศัตรูพืช
ของสวรสนะคะก็จริงๆแล้วมันจะมีอีกตัวหนึ่งเป็นแมลงผู้เขาเรียกแมลงผู้ตัวใหญ่ๆนะคะซึ่งเวลาตีเกสรจริงๆมันจะช่วยในการผสมเกสรแต่ว่ามันจะเป็นตัวใหญ่มากนะคะมันจะตีจนดอกร่วงอะค่ะเวลาไปเกาะดอกแล้วดอกจะร่วงอีกตัวหนึ่งก็คือเวลาผลผลิตออกมาเนี่ยทำให้ร่วงก่อนที่จะสุกอย่างนี้นะคะก็คือตัวนี้ค่ะแมลงวันทองนะคะแมลงวันทองเนี่ยจะไปวางไข่ทำให้ไข่ชอนชัยเข้าไปในลูกแล้วก็เป็นหนอนทำให้ร่วงก่อนที่จะเก็บเกี่ยวได้นะคะอันนี้เราก็ต้องใช้กระดาษกาวนะคะกระดาษกาวส่วนตัวอื่นๆก็อาจจะมีพวกมดค่ะมดดำมดดำตัวเล็กๆที่มาเวลาสวรสเกิดแตกขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะใครเหยียบแตกหรือว่าโดนอะไรแทะแตกก็จะมีมดผึ้งก็เยอะหน่อยนึงเพราะว่าไม้ตัวนี้มีดอกพอมีดอกปุ๊บเนี่ยผึ้งเนี่ยเขาก็จะมาผสมเกสรซึ่งช่วยให้เราได้ผลผลิตตัวนี้นะคะเดินเก็บผลสวรสที่หล่นอยู่บนพื้นจนเหนื่อยเลยล่ะค่ะต้องบอกว่าสวนสวรสของพี่ปัดนะคะมีผลผลิตเยอะจริงๆค่ะในอนาคตสวรสภายในสวนของพี่ปัดจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจอีกอย่างนึงของครอบครัวและของชาวภูเก็ตด้วยค่ะเพราะปัจจุบันนี้สวนสวรสได้รับความสนใจมีเพื่อนฝูงและลูกค้าของพี่ปัดแวะมาเที่ยวชมสวนและซื้อหาสวรสติดไม้ติดมือกลับบ้านด้วยค่ะครั้งเนี่ยหลังจากเลิกงานแป๊บนึงก็วิ่งเข้ามาดูสวนสวรสเสร็จก็กลับไปก็มาเก็บแล้วก็เอาไปจำหน่ายที่บ้านนะคะไปวางที่หน้าบ้านเพื่อไปฝากเขาขายอย่างเงี้ยค่ะก็วันหนึ่งบางวันนี่50กิโลค่ะก็ก็จากที่เราคิดว่าเราแค่จะทำทานเนี่ยมันทานไม่ทันค่ะทานไม่ทันเพราะมันปริมาณมันก็เยอะนะคะก็มีลูกค้าโทรมาออเดอร์มีเมื่อวานก็มีโทรมาออเดอร์พี่ได้ทุกวันไหมครับผมอยากทานทุกวันครับอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจตัวหนึ่งเหมือนกันนะคะถ้าทำจริงๆนี่เวลาของพี่วันหนึ่งแทบจะไม่เหลือเลยนะคะก็คือเช้าขึ้นมาเนี่ยพี่ตื่นเช้าก็ส่งลูกไปโรงเรียนเสร็จพี่ก็ภารกิจหลักก็คือไปดูแลเนอร์เซอรี่ซึ่งเป็นโรงเรียนเด็กหลังจากนั้นก็มีร้านอาหารซึ่งพี่จะต้องดูแลด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็มอบหมายให้ผู้จัดการดูแลแล้วก็จะมาเจ็ดเวลาอีกวันเสาร์อาทิตย์ในช่วงว่างๆพี่ก็จะเข้ามาดูแลสวนค่ะจะเข้ามาเองทุกอาทิตย์เลยค่ะหลังจากที่ขวัญช่วยพี่ปัดเก็บสวรสจนหมดทั้งสวนแล้วนะคะตอนนี้ค่ะได้เวลาที่เราจะไปลิ้มลองรสชาติความเปรี้ยวอมหวานของสวรสภูเก็ตกันดีกว่าค่ะว่าจะอร่อยจริงหรือเปล่าค่ะสดสดมาจนเยอะแยะเป็นแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะมาทำน้ำสวรสกันค่ะพี่ปัดคะจะปั่นเป็นอะไรคะวันนี้พี่จะปั่นแบบใส่น้ำผึ้งนะคะแล้วก็อาจจะมีน้ำเชื่อมมาช่วยนิดนึงนะคะอันนี้เป็นน้ำผึ้งค่ะปั่นเป็นน้ำผึ้งเลือกผลแบบไหนคะพี่ปัดจริงๆถ้าปั่นเนี่ยแบบไหนก็ได้เพราะว่าเราต้องใช้ความเปรี้ยวนำอยู่แล้วนะคะอันนี้เดี๋ยวพี่จะทดลองเลยนะคะลูกอันนี้สีนะคะเวลาเราผ่าเนี่ยพื้นมันจะเกลี้ยงเรียบเพราะฉะนั้นกันมันสไลด์ไปโดนมือนะคะเราก็จะจิ้มเอาความแหลมลงไปก่อนนะคะค่ะอันนี้มีเคล็ดที่ไม่ลับอันนี้นะคะ
อ้าวนี่แหละค่ะผลงานของตัวเสาวรสก็กลายมาเป็นน้ำเสาวรสนะคะน้ำเสาวรสปั่นค่ะบายพี่ปัดค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันดูนะคะกลิ่นหอมมากเลยค่ะค่ะพี่ปัดอร่อยจริงๆค่ะชื่นใจค่ะใช่ค่ะเมื่อกี้ไปเก็บเสาวรสร้อนๆมาจากสวนตอนนี้หายแล้วค่ะแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยใช่ไหมคะที่บอกว่าช่วยเรื่องของผิวพรรณอย่างพี่ปัดที่เห็นนะคะว่าผิวสวยมากค่ะแก้มเป็นสีชมพูเพราะว่าเสาวรสใช่ไหมคะเพราะเสาวรสค่ะมาทานกันได้นะคะที่สวนลีลาวดีค่ะคุณผู้ชมคะบอกได้คำเดียวค่ะว่ารสชาติอร่อยมากๆอร่อยจริงๆค่ะอร่อยแบบนี้แก้วเดียวคงไม่พอแล้วล่ะค่ะเพราะรสชาติละมุนลิ้นชุ่มคอดับกระหายคลายร้อนได้ดีมากเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมคะและทั้งหมดในรายการในวันนี้นะคะที่ขวัญนำมาฝากกันก็คือเสาวรสค่ะหรือว่า passion fruit นะคะเป็นพืชไม้เถาใบเดียวมีขอบหยักผลเสาวรสมีลักษณะเป็นรูปไข่นะคะซึ่งแต่ละสายพันธุ์จะให้ผลออกมาต่างกันตั้งแต่สีม่วงสีเหลืองสีส้มอมน้ำตาลในผลเสาวรสจะมีทั้งเนื้อและเมล็ดจำนวนมากนะคะรสชาติที่ได้จะมีทั้งเปรี้ยวจัดและเปรี้ยวอมหวานขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ค่ะสำหรับผลเสาวรสที่สุกแล้วนิยมนำมาคั้นทำน้ำนะคะทำเป็นน้ำเสาวรสที่อร่อยและมีคุณค่าต่อร่างกายนะคะเป็นเครื่องดื่มที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุค่ะเพราะว่าหากผู้สูงอายุดื่มน้ำเสาวรสเป็นประจำจะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้ดีขึ้นนั่นเองนะคะหลักๆ ก็คือวิตามินซีซึ่งจะทำเป็นเฮิร์บเป็นตัวในเรื่องการขับถ่ายด้วยทำให้ผิวพรรณที่พี่ชอบก็คือผิวพรรณเปล่งปลั่งค่ะแล้วก็บำรุงสายตาค่ะเยอะมากค่ะ37ข้อซึ่งอ่านแล้วมีความรู้สึกเออใช่เลยเนี่ยตัวนี้เราอยากทำอยากให้ทุกคนหันมาลองทานเสาวรสดูนะคะวันนี้ขวัญเพลินมากเลยค่ะได้อยู่ท่ามกลางสวนเสาวรสผลไม้ที่ชอบนะคะภายในสวนเสาวรสอีลาวดีในจังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งก็เป็นอีกสวนเกษตรที่น่าจับตามองในอนาคตนะคะเพราะว่านี่คือแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่ของจังหวัดภูเก็ตสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการทานเสาวรสนะคะและยังเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มคนรักสุขภาพด้วยค่ะหากใครอยากมาชิมเสาวรสสดๆจากสวนแบบขวัญ นะคะก็ต้องแวะมาที่สวนเสาวรสอีลาวดีตำบลปากคลอกจังหวัดภูเก็ตนะคะว้าวคุณผู้ชมคะวันนี้มีความสุขมากเลยกับการได้มาเก็บเสาวรสภายในสวนลีลาวดีแห่งนี้นะคะซึ่งเป็นสวนที่มีการปลูกเสาวรสเป็นจำนวนมากของจังหวัดภูเก็ตนะคะโดยพื้นที่20กว่าไร่นะคะก็ได้แบ่งสรรปันส่วนมาปลูกเสาวรสอย่างที่เห็นนี้นะคะจนกลายเป็นแปลงเสาวรสที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งเสาวรสที่นี่นะคะก็เป็นเสาวรสที่มีคุณภาพลูกให้ผลโตมากเลยล่ะค่ะแล้วก็รสชาติก็หวานอร่อยด้วยนะคะและสำหรับใครนะคะที่สนใจแล้วก็ชื่นชอบในเรื่องของการทานเสาวรสนะคะเพราะว่าเป็นผลไม้ที่มีสรรพคุณผลดีต่อร่างกายนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาแวะเวียนมาเลือกซื้อหาผลไม้สดๆได้นะคะที่ภายในสวนในตำบลปากคลอกอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนะคะหรือจะไปทานกันที่ร้านลีลาวดีก็ได้ค่ะและทั้งหมดรายการวันนี้นะคะก็คืออารัตมันที่ขวัญมาฝากกันนะคะก็เป็นแปลงเสาวรสที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดภูเก็ตค่ะวันนี้นะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ